บริษัทสมประสงค์ออกแบบและก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้มอบเครื่องใช้ห้องการให้ห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อประกอบส่วนเขาในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของเจ้าหน้าที่ในวันที่27กรกฎาคม2021ท่านนางไพรวรรณวงศ์ทจันทร์รองประธานบริษัทสมประสงค์ออกแบบและก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวได้มอบเครื่องใช้ห้องการให้กับห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อประกอบส่วนเข้าในเวียงงานป้องกันความสงบซึ่งประกอบมีคอมพิวเตอร์ PC Acer Samsung รวมมูลค่า21ล้านกีบตั้งนะครับโดยท่านพันเอกพรไสยยศสมบัติรองหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมโดยคณะพักคณะบัญชากรมกองออมข้างห้องว่าการกระทรวงเข้าร่วมในโอกาสดังกล่าวท่านพันเอกพรไสยยศสมบัติได้ตั้งหน้าให้คณะพักคณะนำห้องว่าการแสดงความต้อนรับและขอบใจเป็นอย่างสูงต่อบริษัทสมประสงค์ออกแบบและก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวที่เห็นได้ความสำคัญของเวียงงานป้องกันความสงบและได้ประกอบส่วนวัตถุเพื่อรับใช้เวียงงานป้องกันความสงบโดยเฉพาะเป็นเวียงงานวีซ่าเฉพาะของห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบให้มีความสะดวกสบายว่องไวและทันกับสภาพการพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้อวยพรให้รองประธานบริษัทสมประสงค์ออกแบบและก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวพร้อมด้วยพนักงานภายในบริษัทจงมีสุขภาพที่เข้มแข็งดำเนินธุรกิจอย่างมีผลสำเร็จและเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ